นามนะครับ0-1ทำให้มี4คะแนนครับต้องมาชิงอันดับที่3กับเมียนมาที่แพ้รวดเลยครับในรอบแรกเกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นครับทีมชาติไทยในไปต้องมาชิงอันดับที่3ครับนี่ครับเฮดโค้ชของไทยครับชาวแดนบนครับเทียนซอทีฮายังเล่นไม่ได้ครับทีกวินมาถึงก่อนทีกวินจ่ายน้ำหนักขาดไปหน่อยครับครับเป็นบอลของเมียนมาหน้ากรอบเกตโทษแล้วได้ยิงบอลฉลับมาซ้ำอีกทีนึงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงประตูต่อสู่ครับเมียนมาขึ้นนำไปแล้วครับเป็นหมายเลข11เลยครับ17นะครับเยยินเปียวจังหวะได้ดีกว่าครับนักเตะไทยแต่มาเสียจังหวะนี้แหละครับนี่ครับยิงไปแล้วไปฉลับขาพวกเขาเองก่อนที่จะมาเข้าทางเทียนซอนเนียงครับตะบันเท้าขวาเต็มๆเลยครับโอ้ปวดศีรษะครับที่พวกสับเป็นธนกฤตปั่นลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับธนกฤตละอไข่ครับปั่นฟรีคิกเข้าไปแล้วครับตีเสมอครับทีมชาติไทย1-1เดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับปั่นด้วยเท้าซ้ายนะครับบอลโค้งแล้วปัดขอได้ลุ้นครับเรามาดูจังหวะนี้ก่อนครับเปิดเข้ามาแล้วได้มงสะบัดเต็มๆแล้วซ้ำเรียบร้อยครับ2-1ครับทีมชาติไทยโอ้ทำไมมีทบนี่ครับย้อนมาดูครับจังหวะนี้ครับเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วนี่ครับมงชงมาให้ครับทีกวินแล้วก็ประจบที่โอ้นี่ครับกาซีตินี่ถือว่าเป็นเซ็ตหลบมาได้คนหนึ่งครับแล้ววางยาวตัดแนวรับโอ้โหบอลหลุดมาแล้วครับหลุดเดียวของไทยแต่หลบผู้รักษาประตูแล้วจังหวะนี้ยิงมุมแคบแล้วเข้าไปแล้วครับโอ้3-1จากหมายเลข16ธนกฤตละออไข่ครับโอ้นึกว่าจะไม่ได้ครับธนกฤตเนี่ยครับโอ้โหอยู่เพียงคนเดียวแต่หลบผู้รักษาประตูไปได้ด้วยครับแล้วนี่ครับดูความนิ่งครับหลบผู้รักษาประตูครับแล้วสปีดต้นยังไวครับปาดเข้ามาครับธนกฤตนี่ลุ้นแฮตทริกอยู่ครับแหมยิงจังหวะนี้ยังติดบล็อกแล้วตายทะลุช่องมาลุ้นเดียวแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ4-1ครับจากพิเรนเข้าไปสังหารประตูโอ้ต้องบอกว่าวันนี้น้องๆ U19 ปล่อยของเลยนี่มีโอกาสติดทีมแน่นอนครับทั้งธนกิจแล้วก็พิเรนดันครับในชุดที่จะไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับกลับมาที่คาคณะอีกครั้งนึงไหลออกมาด้านข้างทำชิง1-2กันคาคณะหลุดมาแล้วคาคณะและยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับจังหวะนี้5-1ครับคาคณะคำยกโอ้ต้องชมการต่อเกมของทีมชาติไทยในจังหวะนี้ครับด้วยซ้ายครับหนีมือผู้รักษาประตูของเมียนมาเข้าไปก็เป็นกองครับคาคณะคำยกมีลื่นนิดนึงแล้วไปเสียบอลตรงนั้นเมียนมาเอาแตะหลบผู้รักษาประตูแล้วโดนลงโทษเลยครับโอ้โหเมียนมาไล่เข้ามาครับเป็น2-5ครับไปครับวนรอเพื่อนสอทันโกทะลุขึ้นไปสุดเส้นหลังแล้วปาจากบาลูนี่ยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเมียนมามาได้ประตูที่3จากหมายเลข7ปล่อยให้ผู้เล่นของเมียนมาหลุดไปเปิดนะครับและได้ยิงแบบง่ายๆเลยครับทำชิง1-2กันเอาครับเบียดมาได้คาคณะไหลออกไปโล่งๆของไทยแล้วลูกนี้เรียบร้อยเลยครับได้จนได้ครับประตูที่6ครับจากหมายเลข8ครับพีระนันท์บัวไข่โอ้แล้วก็เป็นประตูที่สองธนกิจเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีครับในช่วงครึ่งแรกจังหวะการให้ของคาคณะครับยามเลี้ยงตัดเข้ามาข้างในครับทำชิงกันอาครับคาคณะได้ยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับมาจนได้ครับประตูที่7ของไทยครับคาคณะคำยกหายวาบเข้าประตูไปเลยก็ยิงไปถึง7ลูกก็ต้องชกครับผู้ตัดสินชาวเวียดนามนะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับทีมชาติไทย U19 ครับก็เอาชนะทีมชาติเมียนมา U19 วันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดแล้วนะครับคุณชูศักดิ์วงทองดีและผมธนทรเลืองศิริต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ